คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความรู้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูอย่าหาเรื่องดิอีสัตว์อ้อมด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละอ้าวไปก่อนนะเจ๊อีดอกมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละคำด่าหรือคำหยาบคายที่เรามักจะพูดแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกไม่ชอบไม่พึงพอใจต่างๆนานาซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีคำด่าที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเราไม่รู้จักภาษาบ้านเขาเวลาเดินต่างชาติด่ามาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะแค่ยิ้มฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำด่าของในแต่ละประเทศไปพร้อมๆกันและเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ12คำด่าของคนแต่ละประเทศบวกกับคำด่าที่ไม่มีคำหยาบมีประเทศไทยด้วยจะมีประเทศไหนบ้างและเขาพูดยังไงโอ้ยอาทางดังมึงเอ้ยโอ้ยมึงที่สูงเผาคอมึงบ่ท่านี่ว่าหอบไปตาแตกออกแกการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย1. ประเทศออสเตรเลีย We like the word fuck and asshole. You fucking asshole would be pretty yeah that would be pretty strong. ถ้าแปลเป็นไทยคือรวมเพศและหลูกล 2. ประเทศโคลัมเบีย Actually marica lo usamos todo el tiempo. Oiga no se haga gonorrea.Cuando tienes mucha rabia, cuando te hacen algo muy feo, no sé, jueputa o cabrón. ถ้าแปลเป็นไทยก็คือคนเลวคนอ่อนแอและหลักร่วมเพศอีกแล้วแหละ3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยากะบีอะตาลิฮินียาคัลบมัสซอยฮาซะยันมอสลิฮียวีดอนท์ไลค์อินซัลติงพีเปิลIt's a shame. ถ้าแปลเป็นไทยนั้นก็คือคนโง่และสุนัขหมาแอบด่าคล้ายๆกับบ้านเราอยู่นะ 4. ประเทศฝรั่งเศส enfoiré gros con salope mais ça c'est horrible dans le métro je pense ou je dis beaucoup enfoiré ou connardแปลเป็นไทยก็คือโง่และปัญญาอ่อน 5. ประเทศเอธิโอเปีย Not the better Chutan Dingairas Busha Kept Aya Dadab I can go on ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเหล่านั้นก็คือคนโง่งี่เง่าสัตว์และอวัยวะเพศก็คล้ายๆกับไทย6. สหรัฐอเมริกา Mama's boy, sissy, idiot, retard, asshole, asshole ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเรานั้นก็คือสติไม่สมประกอบซื่อบื้อ 7. ประเทศอิตาลี Pezzo di merda, coglione, sei un cafone, pure uno che non si sa comportare คนชั้นต่ำคนหยาบคายและหลักรวมเพศ 8. ประเทศไทยโอ้ไทยเราหลายคำเลยค่ะพูดไปก็จะดูหยาบคายแต่ก็ก็คำด่าในไทยเยอะเลยค่ะคนไทยเป็นชาติที่ครีเอทีฟมากในการคิดคำด่าเช่นเหี้ยควายสัตว์พ่อตายแม่ตายทุกอย่างตายเย็ดคุยผีซึ่งแน่นอนว่าเราจะรู้กันดีว่าคนไทยเนี่ยครีเอทีฟสุดๆมักชอบสรรหาคำด่าได้มันสุดๆเจ็บแสบสุดๆและบางคำก็คือไม่มีคำหยาบคายแต่รู้สึกเจ็บทั้งใจยกตัวอย่างเช่นคนไทยจะชอบด่าอะไรเกี่ยวกับสัตว์อวัยวะเพศพ่อตายแม่ตายเย็ดแม่หรือทุกอย่างเกี่ยวกับการตายหรือการดูถูกเหยียบหยามเรื่องเพศสภาพ
ต่างๆนานามากมายโง่หรือเปล่าเนี่ยถามซ้ำไปซ้ำมานี่นาเป็นได้แค่พนักงานตอกต่อยมึงเนี่ยดิ้นอย่างกับหมาขี้เลือนโดนน้ำร้อนลวกอีชาติหมาเสือกไม่เสือกเรื่องกูสักเรื่องได้ไหมอีตุ๊ด9ประเทศญี่ปุ่นนามายกินะโคมุสเมะそれをよく年上のそのおじさんの人たちに言われたことは。ที่แปลเป็นไทยว่าคุณน่ะหลายอย่างอายนะซึ่งมันจะร้ายแรงมากกว่านี้ถ้าหากเป็นผู้ใหญ่พูดคำนี้กับคุณ10ประเทศเกาหลีใต้ทึงตังซุงที่มาจากคำว่าทึนนี่และแลบที่แปลได้ว่าฟันปลอมคนแก่คำพูดนี้นั่นหมายถึงคุณน่ะมีความคิดที่แก่หรือเป็นมนุษย์ป้าและคำด่าของเกาหลีก็ยังมีอีกมากมายมากกว่านี้แหละ11ประเทศอังกฤษโดยที่อังกฤษจะมีคำด่าอยู่มากมายเลยนะยกตัวอย่างเช่นคำด่าที่เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยิน fuck หรือmotherfucker hello motherfucker ที่แปลได้ว่า yet me หรือจะมีคำว่า cut ที่แปลว่าช่างคลอดนั่นแหละ12เยอรมนี also klassische beleidigungen gehen von das normale typische arschloch oder wichser hurensohnviele, viele Beleidigungen. Naja, ich bin jetzt nicht so eine Person, die wirklich Leute beleidigt. ที่แปลได้ว่าคนโง่หรือก้นและน่ารังเกียจและยังมีคนด่าสำหรับคนที่ดื่มไม่เก่งด้วยนะ Weichei. Meistens reden wir immer bei Männern. Männer sind, wenn sie halt so ein bisschen schwächer sind, nicht so der starke Mann oder sowas, dann sagt man, dass hier jemand ein Weichei ist.เพราะคนเยอรมันเนี่ยถือว่าดื่มเบียร์เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับคนที่ดื่มไม่เก่งเขาจะพูดว่า soft eight หรือไอ้คอ on เรียกได้ว่าหยาบคายสุดๆต่อไปจะเป็นคำด่าที่ไม่มีคำหยาบไหนเพื่อนๆลองสรรหาคำพูดเพื่อที่จะพูดกับ some uncle คนหนึ่งย้ำขอคำด่าที่ไม่มีคำหยาบภาษาไหนก็ได้งั้นเริ่มจากแอดนะแอดจะด่าตุ๊กตาของแอดนะย้ำแอดด่าตุ๊กตาของแอดคำด่าที่ไม่มีคำหยาบที่1 Are you naturally this dumb or you have to put in effort ที่แปลได้ว่านี่อยู่โง่จริงๆหรือว่าต้องใส่ความพยายามโง่เข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันดูโง่จริงๆนะน้ำเพิ่มยังไงให้สวดมนต์ก่อนมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละคำด่าที่ไม่มีคำหยาบ2 If I want to kill myself I will climb up in your ego and jump to your IQถ้าแอดจะฆ่าตัวตุยแอดก็คงต้องปีนไปบนอีโก้ของยูแล้วแหละเพราะว่าอีโก้เนี่ยสูงสูงแต่ IQ เนี่ยต่ำมากๆเลยไม่ใช่ต่ำธรรมดานะคือเรียบเลยไม่มีเลย IQ นั่นนะแต่ตุ๊กตาเอาแล้วไปคำด่าที่ไม่มีคำหยาบ3 Life is full of disappointmentsJust ask your parents. ชีวิตเนี่ยมันช่างเต็มไปด้วยความผิดหวังถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองถามพ่อแม่ของคุณดูสิแม่ซีดเลยแหละแรงมากๆใจร้ายจริงๆคำด่านี้มึงด่ากูวะมึงด่าตุ๊กตาหนูเจ๊อ๋อไม่เป็นไรคำด่าที่ไม่มีคำหยาบที่4 When your mom dropped you off at school, she got a fine of littering.ตอนที่แม่ของคุณส่งคุณมาโรงเรียนเนี่ยแม่ของคุณโดนปรับด้วยนะข้อหาทิ้งขยะจี๊ดมากมันจี๊ดจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่มีคำหยาบแม้แต่น้อยแต่คือทุกคำพูดแทงลึกถึงก้นหัวใจใครบางคนได้เลยนะ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแอดด่าตุ๊กตาแอดนะแล้วเพื่อนๆล่ะลองระบายอารมณ์ด่าตุ๊กตาของเพื่อนๆหรือจะด่าตุ๊กตาของแอดก็ได้ลืมขอเป็นคำพูดที่ไม่มีคำหยาบเนื้อก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆอยากให้คลิปนี้มี EP ที่2หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์และดันกันให้เยอะที่สุดนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับช่องลูกมึงจะมันดีเนาะบ่คือลูกมึงบ่เอ้าบ่เห็นมายามแม่ตักเทียนั่นลูกกูบ่มากับชมขึ้นมาให้เรียนกับ2เทียเอ้ากูก็ตอบไปจังซี่แล้วล่ะมึงแท้กูตอบจังได้เอ้ยกูทํานี่มันก็คือฟื้นรถไฟไอ้จิ๊กต่อยหานี่ก็นะโอ้ยอย่านี่แม่